วัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาประจำวันที่2เมษายน2563กับผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับในการจากไปของพระท่านประจวบชัยสารขุนพลอีสานขวัญฟ้าหน้าดำอีดี้อีสานนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีหลายสมัยอดีตรัฐมนตรี6กระทรวงเป็นนักการเมืองที่เกิดจากดินจริงๆเป็นสามัญชนคนธรรมดาต่อสู้ในทางการเมืองมาอย่างโชคโชนชีวิตในวัยเริ่มต้นไม่ได้ราบรื่นนะครับไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลาบท่านต่อสู้กับชีวิตจากความที่ยากจนไปสู่ระดับมหาเศรษฐีในด้านชีวิตความเป็นอยู่นะครับจากเคยทำทุกเรื่องทุกราวในชีวิตเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดแม้กระทั่งถีบสามล้อทำมาหาเงินและมีส่วนส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในนำบริษัทสล็อตสร้างความร่ำรวยให้แก่หลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียท่านเป็นนักการเมืองสายปณีประนอมกับมีเพื่อนฝูงเยอะเล่นกอล์ฟก็ดีอารมณ์ขันดีมีมักจะพูดจาเป็นคติเป็นปรัชญาให้แก่หลายๆคนที่รู้จักท่านท่านเสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณกับผมในฐานะที่เป็นรุ่นน้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเป็นประธานชมรมโดมที่ลาบสูงคนอีสานที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ในสมัยก่อนจัดตั้งชมรมเรียกว่าชมรมโดมที่ลาบสูงท่านประจวบชัยสารเรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นประธานชมรมโดมที่ลาบสูงต่อมาสมัยผมเปลี่ยนชื่อจากโดมที่ราบสูงเป็นชุมนุมนักศึกษาชาวอีสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชุมนุมนักศึกษาอีสานถัดจากท่านนะครับท่านต่อสู้จบรัฐศาสตร์และไปเป็นปลัดอำเภอหลังจากนั้นก็ลาออกมาวนเวียนในการสมัครผู้แทนราษฎรเคยเป็นเลขาธิการพรรคแนวประชาธิปไตยตั้งแต่ท่านยังหนุ่มๆจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการสมัครเป็นส.ส.จังหวัดอุดรธานีนะครับก็น่าเสียดายก่อนท่านเสียชีวิตท่านเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามผมเป็นอุปนายกคนที่1คุณประจวบชัยสารตั้งผมเป็นอุปนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามคนที่1ครับทำงานร่วมกันกับท่านสารสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนชาวเวียดนามเดินทางไปหลายจังหวัดไปพบประชาชนไปพบบุคลากรหรือไปพบอำนาจรัฐเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศเวียดนามทำงานอย่างสารไมตรีให้มีเกิดความปองดองกันนำไปดูสถานที่ที่ลุงโฮจิมินห์มาพำนักอยู่ในประเทศไทยเพื่อเคลื่อนไหวในการปลดปล่อยประเทศของท่านจนได้รับความชุ่มเชยจากประเทศเวียดนามและคนไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยท่านทำงานอย่างเสียสละครับทำให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนเวียดนามมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นนอกจากนั้นท่านยังมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้นำในปัจจุบันนะครับของประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวสัมพันธ์กับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในปัจจุบันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งสนิทสนมกับบรรดาท่านเอกอัครราชทูตประเทศสปป.ลาวประจำราชอาณาจักรไทยหลายต่อหลายคนครับตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วมาสร้างอยู่แถวเหม่งจ่ายจนถึงท่านทูตคนปัจจุบันท่านแสงสุขัตถิวงศ์นะครับท่านประจวบชัยสารท่านก็เป็นแนวหน้าเป็นรุ่นเดอะของคนอีสานที่สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนลาวให้มีความสนิทสนมกันหักแพ้งกันสายสัมพันธ์หมั่นยื่นท่านประจวบชัยสารเป็นที่เคารพนับถือของท
างการของสปป.ลาวอย่างยิ่งครับผมจึงขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวชัยสารซึ่งบุตรชายของท่านส.ส.จักรพัฒน์ชัยสารเป็นส.ส.อุดรธานีส.ส.เขตนะครับกุมภาวะท่านอดีตรัฐมนตรีต่อพงษ์ชัยสารลูกชายของท่านก็รู้จักสนิทสนมกันขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของตระกูลชัยสารนะครับที่สูญเสียคุณพ่อไปโดยไม่มีวันจะกลับมาคุณต่อพงษ์ชัยสารท่านเคารพนับถือคุณพ่ออย่างยิ่งครับครอบครัวชัยสารระหว่างคุณประจวบชัยสารกับคุณต่อพงษ์เนี่ยอยู่ที่บ้านมักจะสนทนากันเป็นภาษาอังกฤษฝึกลูกๆให้พูดภาษาอังกฤษนะครับประจวบชัยสารเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านต่อพงษ์ชัยสารก็เคยเป็นประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเขียนไว้อะไรแก่พ่อท่านสั้นๆครับท่านต่อพงษ์นะครับ I will remember you always that I will remember you always that ฉันจะจดจำคุณพ่อไปโดยไม่ลืมตลอดไปครับวันนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระท่านประจวบชัยสารสรีระของท่านที่ศาลา14วัดเทพศิรินทร์นะครับวัดเทพศิรินทร์ศาลา14เวลาบ่าย 3:15 น.ก็หลังจากนั้น 18:00 น.ก็จะมีการสวดอภิธรรมจะมีการสวดอภิธรรมอยู่ที่ศาลา14วัดเทพศิรินทร์3วันครับ3วันวันที่2 3 4หลังจากนั้นก็จะเก็บสรีระของท่านไว้รอให้สถานการณ์โควิด-19 ซาไปก่อนนะครับค่อยมาปรึกษาหารือกันในเกี่ยวกับพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านต่อไปจึงขอแสดงความเสียใจไว้อะไรอย่างยิ่งครับในการคุยกับอดิศรวันนี้คงจะไม่ไปพูดเรื่องปัญหาทางการบ้านการเมืองนะครับขอแสดงความเสียใจกับพี่ชายผมเคารพรักครับใน Facebook ของผมนำเอาภาพเก่าก่อนที่ท่านจะเสียไม่กี่เดือนนะครับกับผมพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับพร้อมกับผมและคณะของสถานทูตทั้งสองแห่งไปร่วมให้กำลังใจที่บ้านปฏิพัฒน์กรุงเทพมหานครมีภาพใน Facebook ของผมนะครับมีรูปเป่าแคนเห็นท่านพูดภาษาอังกฤษผมอวยพรให้พี่จวบประจวบชัยสารอายุยืน120ปีครับตามโบราณอีสานบ้านเฮาครับ10ปีเล่นน้ำบ่หนาว20ปีเล่นสาวบ่เปิด30ปีตื่นก่อนไก่40ปีไปให้มาถอดขา50ปีไปหน้ามาถอดหุย60ปีเป่าคุยบ่ดัง70ปีตีลังข้างบ่มวน80ปีนักหนวกด้วนมาหู90ปีพี่น้องมาดูมาเบิ่งห้องไห้100ปีบ่ไข่บ่ตาย110ปีเห็นเดือนหงายคิดว่าแม่นไฟใหม่120 120ปีไข่บ่ไข่ก็ตายครับพี่ประจวบก็รับนะครับว่าท่านจะอายุให้ถึง120ปีต่อหน้าทูตลาวและทูตเวียดนามแต่ท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพูดของท่านได้ความตายเอาชนะทุกเรื่องครับเกิดแก่เจ็บตายท่านได้ใช้ชีวิตสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติมาเยอะขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่ภพที่ดีนะครับไปสู่สวงสวรรค์ไปพบกับนักการเมืองรุ่นก่อนๆไปพบกับท่านปรีดีพนมยงค์ไปพบกับท่านแคล้วนรปฏิท่านคึกฤทธิ์ปราโมทท่านเกียงศักดิ์ชมนันท่านพลเอกชาติชายชุนวันซึ่งท่านประจวบเชสารเคารพนับถือมากแม้กระทั่งคุณพ่อของผมทองปักเพ็งเกตหลายๆคนครับนักการเมืองรุ่นก่อนๆนายเลียงชัยการอดีตรัฐมนตรีภาคอีสานที่ถูกทางการรัฐประหารชีวิตฆ่าตายทิ้งก็ต้องรอพวกท่านอยู่ที่รอประจวบเชสารอยู่ที่สวงสวรรค์ครับโชคดีนะพี่นะไม่สามารถปฏิบัติว่าจะอยู่120ปีได้แค่75ย่าง76ครับก็
ก็ถือว่าใช้ชีวิตมาอย่างเหมาะสมขอให้คุณอุปการประโยชน์ของท่านที่สร้างต่อชาติบ้านเมืองเป็นแบบอย่างของอนุชนคนรุ่นหลังของประเทศไทยต่อไปขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติครับขอบคุณครับสวัสดีครับ